โดนหลอกโยสวัสดีครับผมเมงนะฮะคุณผู้ชมอาจจะคิดถึงหน้าหล่อๆของผมใช่ไหมแล้วก็คิดถึงไอ้กระจกใช่ไหมไม่ได้กลับมาทำคลิปแนวนี้มานานแล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามช่องผมอย่างดีก็จะเข้าใจนะครับว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องสยองขวัญอย่างมากเลยไอสัตว์เริ่มคิดกูโดยเฉพาะเรื่องที่มันน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวรู้สึกแบบกูจะชอบซะเหลือเกินใบมีดเหมือนไม่ได้ใช้นะไม่ใบมีดเหมือนใช้แล้วนะใช้แล้วมันมีสนิมด้วยป่ะมีรอยสนิมอยู่แต่ว่าข้อมูลดิมันมีรอยสนิมว่ะอันนี้คือลักษณะดูใหม่ๆมากผมว่าเราจบเออมันคุณจะมันเอามาเก็บมากไม่โดนก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเปิดกล่องปริศนา EP แรกก็อย่าลืมไปดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะครับผมบางคนสงสัยว่าทำไมพี่ถึงเรียกว่า EP แรกผมจะมาถามผู้ชมในวันนี้ก็คือว่าผู้ชมอยากให้มันมี EP 2มั้ยก็ตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสมาทำ EP 2ให้ดูกันทีนี้ก็เลยลองถามผู้ชมก่อนว่าเฮ้ยผู้ชมอยากให้ผมลองทำเป็นเปิดกล่องปริศนา EP 2มั้ยถ้าอยากให้ผมลองทำก็ลองคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมอยากได้ฟีดแบคจากคนดูจริงๆนะว่าอยากดูจริงๆหรือเปล่าก็ถ้าใครสนใจจะโดเนทมาให้ผมก็สามารถติดต่อมาได้ทางอีเมลนะครับผมล้อเล่นนะเรื่องโดเนทนะอันนั้นไม่อะไรไปมากแต่ว่าเรื่องที่ว่าจะเปิดกล่องนี้เรื่องจริงนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะครับมาเข้าประเด็นกันดีกว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับได้มีกระทู้ในยูสเซอร์หนึ่งได้โพสต์หัวข้อผมขออนุญาตเรียกว่ากระทู้แล้วกันนะลงในTwitter ส่วนตัวของตัวเองนะครับชื่อคุณว่าคิวปิดในที่นี้ผมขออนุญาตเรียกเขาว่าคุณคิวก็แล้วกันนะคุณคิวได้โพสต์เล่าเรื่องหนึ่งที่เอาจริงๆที่ผมอ่านตอนแรกเนี่ยมันดูไม่ได้มีอะไรแบบน่ากลัวนะเป็นการเล่าพื้นๆแต่ว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือเขาโพสต์ไปไม่นานแต่มีคนรีทวีตเขาถึง 17,000 นะครับแพร่เจ้ามันช่างเป็นโพสต์ที่มีได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยเป็นอะไรที่แบบร้อนแรงเหมือนกับเสื้อที่ผมใส่อยู่เมื่อคืนฟัง The Ghost เรื่องผีหมาสาลายชื่อประหลาดแบบผีหมาผมไม่ได้อ่านผิดนะมันชื่อว่าผีหมาสาลายจริงๆผีหมาแล้วก็สาลายแต่หลอนจริงตรงที่ถ้าได้เล่าต่อจะเจอเรื่องหลอนไม่รู้คิดไปเองไหมแต่นอนไปสักพักโดนน้องสะกิดแบบ2ทีอ่ะเลยหันไปมองสรุปนางนอนนิ่งบวกกรนก็คือนางไม่ได้สะกิดเราแล้วใครวะตอนตีสามกว่าก็คือเหมือนคุณคิวเนี่ยเล่าประมาณว่าเหมือนไปฟังเรื่องผีหมาสาลายจากใน The Ghost มาใช่ไหมเสร็จแล้วก็เจอเรื่องหลอนนั่นคือว่ามีคนสะกิดตอนแรกก็เลยคิดว่าเป็นน้องสะกิดแต่จริงแล้วน้องหลับแล้วก็กลอยู่อ้าวแล้วใครสะกิดอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับมันมีอะไรที่มากกว่านั้นลองฟังไปก่อนสาบานว่าไม่ได้มโนแม้แต่คนเล่าเองยังบอกว่าจริงๆคิดอยู่นานว่าจะเล่าดีไหมเพราะเจอดีมา2รอบแล้วพอเล่ารอบ3ไม่เจอเลยมาเล่ารอบ4ในรายการนี่แหละอันนี้คือประสบการณ์ตรงจากคนที่เล่าใน The Ghost ใช่ไหมมีคนโพสต์ตอบคุณคิวนะบอกว่าถ้าแนะนำคนอื่นให้ฟังจะโดนไหมอ่ะอยากให้เพื่อนไปฟังมากเพื่อนชอบเรื่องผีแต่เขากลัวตกลงเพื่อนชอบแต่กลัวเรื่องไงวะคือจากที่ผมอ่านคอมเมนต์มาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะผีหมาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับสุนัขด้วยแหละแต่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีในตัวคลิปนะครับว่าเขาเป็นเนื้อเรื่องอะไรยังไงซึ่งในทวิตนี้คุณคิวก็ได้ฝากตัวลิงก์ต้นฉบับคลิปนี้ให้เราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคุณคิวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองฟังกันนะครับว่าเรื่องผีหมาสาลายนี้เป็นยังไงครับพี่แจ็คพี่บาทพี่นี่แล้วก็พี่ครับนี่ครบคนเลยนะฮะครบทุกคนเลยนะครับคุณเบิร์ตตอนนี้โทรมาจากที่นครนายกถูกต้องไหมฮะครับนะครับมีเต็มๆแล้วอีกสิบนาทีประมาณอีก10 นาทีเนาะเดี๋ยวนะคุณเบิร์ตคือตอนนี้เนี่ยหลายคนมีฉายาของตัวเองผมอยากจะให้คุณผู้ฟังคลิปนี้มันยาวกี่นาทีกันวะเนี่ยคุณพระเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปฟังมาคร่าวๆก่อนละกันนะแล้วก็จะมาเล่าสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกทีนึงแล้วว่าเรื่องผีมาสลายเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับ 2 hours later คือผมไปฟังมาแล้วเว้ยคุณผู้ชมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูไม่กล้าถ่ายต่อคือเรื่องมันน่ากลัวมากเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้แบบมีอรรถรสก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวต้นฉบับของเรื่องนี้ไว้ใต้ description นี้สามารถไปกดดูได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้จะมาฟังสรุปคร่าวๆจากผมนะครับใน48 นาทีที่ผมฟังมาคร่าวๆก็คือว่า
มีอยู่คนนึงเขากลัวหมากลัวหมามากโดยเฉพาะหมาที่แบบว่ามันหมาที่แบบแลบลิ้นเหมือนแบบเลียบลิ้นปกติเขากลัวมากทีเนี้ยคนที่เป็นญาติเขาไปเจอว่าอ้าวทำไมถึงกลัวหมาวะก็เลยถามสืบสาวเล่าเรื่องกับคนที่เป็นญาติของคนนั้นนะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าไอ้คนเนี้ยเขาอยู่ในช่วงของการบำบัดอยู่เขาไปเจอเรื่องที่แบบว่าเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจเขาสืบสาวเล่าเรื่องให้ฟังนั่นก็คือว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยคนนี้เขามีเพื่อนอยู่คนนึงเพื่อนเขาก็เป็นคนแบบที่ว่าเหมือนขี้น้อยใจหน่อยๆนิดๆนึงนะครับก็คือเพื่อนเขาอ่ะทำงานอยู่ด้วยกันเป็นบริษัทอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นทำงานอะไรหรือว่าอยู่ประเทศไหนนะครับแล้วก็คือทีนี้เขาเป็นกลุ่มเพื่อนไงกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาก็ชอบแบบว่าเลิกงานเสร็จเขาก็ชอบไปสังสรรค์หลังจากเลิกงานมันจะมีที่อยู่เขาก็ชอบแบบขับรถไปการไปสังสรรค์หลังที่ทำงานทีนี้มีวันหนึ่งเขาก็ไปหลังที่ทำงานระหว่างที่ขับรถอ่ะไปเจอหมาตัวนึงเป็นอารมณ์เหมือนผมจะไม่ได้ว่าเป็นหมาแต่แบบเป็นเหมือนหมาพันนอกตัวใหญ่ถ้าเราคิดในแง่ของหมาพันนอกก็จะเป็นเหมือนไซเบียนฮัสกี้ประมาณนี้พอเจอปุ๊บหมาตัวนี้ก็แบบเหมือนเป็นแบบไล่เห่าไล่กัดคนกลุ่มนี้ทีนี้พอมันไล่กัดปุ๊บก็ทำให้รถของคนกลุ่มนี้มันเหมือนแบบมันเป๋แล้วก็ล้มระเนระนาดกันก็ได้แผลกันไปคนละนิดคนละหน่อยทีนี้ก็กลับบ้านไปเพื่อนของคนคนนี้เขาก็แบบว่าเหมือนเจ้าคิดเจ้าแค้นไงก็บ่นกับเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องจัดการหมาแล้วทีนี้ไปวันหนึ่งคนคนนี้เขาก็ไปเว้ยขับรถไปคนเดียวไปที่ทางหลังข้างหลังอ่ะก็ไปเจอหมาเหมือนกันทีนี้แบบพอไปขับรถปุ๊บหมานี่ก็วิ่งไล่เห่าสเต็ปเดิมเลยพอวิ่งไล่เห่าปุ๊บไอ้นี่ก็เขาคนนี้ก็พยายามแบบเหมือนจะตีไงจะตีหมาแต่หมาด้วยความที่ว่ามันเป็นหมาพันธุ์นอกตัวมันใหญ่มากก็เลยเบียดรถจนแบบรถคว่ำเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยครับทีนี้ก็แบบได้แผลมาเหมือนเดิมเนี่ยมีแผลตรงแขนตรงขามีตรงหน้าตรงหัวบ้างนิดหน่อยก็คือกลับมาเพื่อนๆก็แบบบ่นกันว่าเฮ้ยมึงไปหาไม่ไปแบบไปทำไมหาเรื่องใส่ตัวอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็แบบว่าต้องสั่งสอนประมาณนี้ทีนี้มันก็มาถึงจุดพลิกผันของเรื่องก็คือว่าในจุดที่ว่าพวกเพื่อนๆชอบไปสังสรรค์กันเปลี่ยนไปอารมณ์เหมือนแบบตั้งวงกินข้าวหลังที่ทำงานอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นจุดที่แบบว่าเป็นบ่อเป็นบ่อแบบไม่ลึกมากครับเป็นแอกลึกประมาณแบบในความคิดผมในข้อล้อน่าจะประมาณเกือบ2เมตรแบบไม่ลึกมากประมาณชอบไปนั่งสังสรรค์กันแล้วก็มีตกปลาบ้างทีเนี้ยคนที่เป็นเหมือนหัวโจกที่ว่าคิดน้อยใจอ่ะวันนึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงไปย้ายไปนั่งแถวตรงข้างหลังอีกฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าวันก่อนกูไปมาแล้วตกปลาแล้วมันตกปลาได้เยอะกว่านี้เว้ยตรงจุดเนี้ยทำเลไม่ค่อยดีมันตกปลาไม่ค่อยได้ก็ชวนไปเพื่อนกลุ่มนี้ก็โอเคมันถ้ามึงก็ไปสังสรรค์ตรงนู้นก็ได้เพราะว่ามันก็ออกไปจากกลุ่มตรงที่เดิมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ไปกันหลังจากนั้นก็ถึงจุดพลิกผันของเรื่องก็คือพวกเพื่อนๆทุกคนเหมือนแบบว่าได้งานใหม่เป็นเหมือนแบบตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็ได้เงินสูงขึ้นแต่ว่าทุกคนก็คือต้องย้ายที่ไปหมดก็คือไปทำงานไกลขึ้นนะครับยกเว้นเพื่อนคนนี้ที่แบบเป็นคนขี้น้อยใจอยู่ที่เดิมทีนี้ก็เลยแบบว่าอ่ะเหมือนนัดกันเลี้ยงส่งระหว่างไอ้เพื่อนๆนะครับว่าจะอะไรยังไงทีนี้ก็มาเลี้ยงสังสรรค์กันปกติครับไม่มีอะไรก็ปกติไปสังสรรค์จนมาวันนึงเพื่อนๆมันก็ได้ข่าวว่าไอ้เพื่อนคนเนี้ยเขาหายตัวไปแบบว่าแบบหายตัวไปเลยอ่ะทีนี้ก็เพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยมันหายไปไหนวะมีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะแบบไปเยี่ยมญาติที่ประเทศไทยหรือเปล่ามันมีญาติอยู่ประเทศไทยบ้างหรือเปล่าเพื่อนทุกคนก็แบบว่าไม่มีใครสามารถบอกได้นะครับว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันหายไปไหนทีนี้ทุกคนก็พยายามตามหากันนะฮะมีโทรถามบ้างมีอะไรบ้างแต่ก็คือแบบติดต่อไอ้นายคนนี้ไม่ได้เลยนะครับหายเงียบแบบเงียบไปเลยแล้วก็อยู่มีเพื่อนคนนึงมันก็นัดไปที่บ่อที่ว่าไปนั่งสังสรรค์กันนะแล้วก็ลองไปคุยกันบอกว่าเฮ้ยอาจจะเจอมันอยู่ที่ตรงนั้นก็ได้พอไปถึงก็ไม่เจอเว้ยก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะมันจะหายไปไหนได้จนได้มีเพื่อนคนนึงมันบอกว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะคิดสั้นแบบกระโดดน้ำวะอะไรอย่างนี้มีเพื่อนหนึ่งพูดอ่ะพอพูดปุ๊บทุกคนก็แบบหันหน้ามองกันแล้วก็ถอดเสื้อก็ไอ้ว่ายลงน้ำเลยเพื่อที่ว่าจะไปตามหาเพื่อนนะแต่คือพอว่ายลงไปก็คือไม่เจออะไรนะครับก็คือมาตามสเต็ปแล้วก็คงพูดกันแบบว่ามึงคงไม่หรอกมั้งก็โอเควันนี้ก็แยกกลับบ้านแล้วกันวะทีนี้ทุกคนก็แยกกลับบ้านนะครับจนมาวันนึงเพื่อนคนที่เขาแบบว่าปัจจุบันนี้เจอแบบเจอเรื่องไม่ดีกับหมามีวันนึงเขาต้องเอาของแบบเป็นอาหารไปให้ญาติแถวที่อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับเขาก็ไปกับแฟนเขาเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปมันน่าจะเป็นช่วงประมาณโพเพหกโมงจนเกือบทุ่มนึงคือแบบฟ้ามันก็เริ่มมืดแต่ว่ายังเห็นแสงพระอาทิตย์หน่อยๆนะครับมันน่าจะเวลาน่าจะประมาณนั้นเขาก็ขับไปจนถึงโค้งเดิมที่ว่าชอบเจอหมาพอไปถึงปุ๊บเขาก็จอดรถประมาณห่างจากประมาณสัก10ก้าวได้เขาเห็นหมาเหมือนหมาตัวนึงนั่งหอบอยู่แบบแล้วแฟนเขาเป็นแฟนเขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเป็นผู้หญิงแบบรักสัตว์เขาก็แบบว่าเฮ้ยพี่หมามันเป็นอะไรหรือเปล่าอาจจะแบบโดนตีหรือเปล่าเห็นมันหอบแปลกๆไอ้ผู้ชายเขาก็จอดรถนะครับเขาจอดรถห่างจากตัวหมาประมาณสัก10ก้าวได้นะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปดูให้ว่ามันเป็นอะไรทีนี้ผู้หญิงก็บอกว่าเฮ้ยพี่ก็ถือไม้ไปด้วยแล้วกันคือแบบว่าถือแบบป้องกันตัวเฉยๆนะอย่าไปตีมันถ้าเกิดว่ามันจะ
าศอะไรพี่ก็ถือคู่ขู่มันยังจะตีมันนะอะไรอย่างนี้ผู้ชายก็โอเคถือไม้ไปก็ส่องไฟไปเรื่อยนะครับส่องไฟปุ๊บพอไปถึงตัวของตัวหมาที่หอบหูมาสักแป๊บนึงผู้ชายมันก็นิ่งสักพักคุณผู้ชมแล้วอยู่ก็แบบว่าอยู่ก็ตะโกนแบบเว้ยขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็วิ่งลงน้ำไปเลยแบบว่ายวุบวุบวุบลงน้ำไปเลยผู้หญิงก็แบบว่าเฮ้ยพี่เป็นอะไรก็วิ่งไปที่ตรงริมแม่น้ำอ่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ลึกมากก็ถามว่าพี่เป็นไรนี่หนูเองพี่ก็ต้องกลัวผู้ชายก็แบบว่าหลังแรกหมันตั้งสติได้เว้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนจับอะไรสักอย่างในมือที่อยู่ในน้ำแล้วก็ดูแล้วก็ตะโกนแล้วก็ปาใส่ฝั่งผู้หญิงที่อยู่ตรงฝั่งแต่คือผู้หญิงอะมองไปแล้วแบบว่าเหมือนตาเราคนตาคนเรามันโฟกัสไม่ทันนะครับว่ามันคืออะไรแต่คือแบบกำลังจะโฟกัสแล้วคือมันจุ่มลงน้ำไปก่อนไอ้ผู้ชายก็คือแบบน็อกไปเลยตรงนั้นเลยนะครับผู้หญิงก็แบบว่าด้วยความโชคดีที่ว่าตรงนั้นมันไม่ค่อยลึกมากก็เลยสามารถที่แบบว่าว่ายไปช่วยผู้ชายคนนั้นมาได้นะครับทีนี้ปุ๊บพอช่วยกลับมาได้ผู้ชายคนนั้นก็คือว่าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็คือเหมือนน็อกแบบช็อกไปเลยอะเพื่อนๆทุกคนก็พยายามที่แบบจะถามหาว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำไมถึงแบบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนนิ่งไปหลายวันนะครับเหมือนอาการแบบเหมือนหัวโกรนอะเหมือนโดนหลอกอะแบบพูดอะไรไม่ได้ประมาณนี้จนมีวันนึงเพื่อนเขาก็ไปเยี่ยมแล้วก็บอกว่าเหมือนจับไหล่แล้วบอกว่าเฮ้ยมองหน้ากูมึงพูดมาให้หน่อยว่าพูดสักคำนึงก็คือแบบพูดแค่คำเดียวก็ได้ให้เข้าใจให้มันสื่อกันได้ว่าแบบว่าเจออะไรมาแล้วผู้ชายก็แบบมองหน้าแล้วก็สั่นแล้วก็พูดว่าหมาพูดขนาดนั้นครับแล้วเขาสั่นต่อแล้วมันก็ถามว่าหมาอะไรวะคือหมาอะไรมาแล้วก็พูดชื่อต่อว่าหมาแล้วก็พูดชื่อเพื่อนคนที่หายไปนะครับทีนี้ทุกคนก็แบบเริ่มมองหน้ากันแล้วว่าเฮ้ยคืออะไรยังไงวะจนมาวันหนึ่งนะครับบ่อตรงที่เพื่อนเคยไปสังสรรค์กันคุณผู้ชมทางด้านนะที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกคือบ่อนั้นน่ะมันเป็นเขตพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของคนนึงนะครับแล้วเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าเพื่อนหายไปเขาก็ปิดบ่อเพื่อที่จะปรับปรุงแล้ววันนั้นเป็นวันที่เขาเริ่มทำการปรับปรุงพอดีก็เลยแบบว่ามีการระบายน้ำออกมีคนงานมาขุดมีรถแมคโครมาขุดนะครับปรากฏว่าพอไปขุดตรงสระน้ำขุดมาตอนแรกเว้ยขุดใช้รถแมคโครขุดไปเจอโครงกระดูกตอนแรกเพื่อนๆก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่เพื่อนกูหรือเปล่าวะคือแบบทุกคนแบบขนลุกสู้กันหมดเลยนะครับแต่พอรถขุดไปเรื่อยๆก็คือปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นโครงกระดูกหมาซึ่งเจ้าของก็ดูแล้วก็น่าจะรู้ว่าเอ้ยโครงกระดูกแบบเหมือนโครงมันใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นหมาตัวเองแหละที่หายไปคือก่อนหน้านี้คือหมาก็หายไปนะครับโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าหมาหายไปไหนซึ่งหายไปช่วงเดียวกับที่เพื่อนหายไปพอดีนะครับทีนี้ก็ดูโครงกระดูกแต่พอดูไปเรื่อยๆอ่ะมันมีความผิดปกติอย่างนึงเว้ยก็คือโครงกระดูกของหมาในส่วนตัวกับส่วนหัวมันอยู่ไม่ต่อกันอารมณ์ประมาณว่าโครงกระดูกของส่วนตัวอยู่นี้แต่หัวอยู่ตรงนี้มันเหมือนไม่ต่อกันนะครับคุณผู้ชมคือก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นในช่วงจังหวะที่รถแมคโครมันจ้วงขึ้นมาตักแล้วมันทำให้ตรงข้อกระดูกมาไอ้นี่หรือเปล่านะคือก็ยังบอกอะไรกันไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็แบบว่าเออไม่ใช่เพื่อนกูไว้ก็กลับบ้านไปหลังจากนั้นประมาณวันถึง2วันเพราะว่าตรงบ่อมันเป็นบ่อใหญ่นะครับต้องใช้เวลาในการขุดอยู่คนงานเขาก็ไปตามกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดิมที่มาดูนั้นเนี่ยกลับมาเขาบอกว่าเจอมอเตอร์ไซค์ในสระที่มันไม่ลึกมากนะครับเจอมอเตอร์ไซค์ในสระทีนี้พอเพื่อนมาดูรู้เลยว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่คนที่หายไปเพื่อนก็แบ่งไปคนหนึ่งไปหาคนที่บำบัดจิตอยู่ในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะไปบอกว่าเฮ้ยเขาเจอมอเตอร์ไซค์แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเราที่หายไปไอ้คนนั้นที่ว่าตอนแรกเหมือนแบบว่าเหมือนกำลังบำบัดจิตแบบสติไม่ค่อยดีแบบสติแบบเลอะเลือนอยู่ตอนนั้นก็อยู่ก็ตั้งสติได้พูดเหมือนคนปกตินะครับรู้แล้วมันอยู่ไหนพากูไปให้นั่นอ่ะไอ้นี่ก็งงเลยครับว่าเอ้ยทำไมอยู่ตอนแรกมึงพูดไม่ได้เลยวะแล้วอยู่พูดได้อ่ะก็พาเขาไปที่เกิดเหตุครับพอไปถึงสระที่เกิดเหตุปุ๊บเจอมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อนแล้วทีเนี้ยก็คือเจอร่างของเพื่อนด้วยคือเหมือนแบบว่าเหมือนถูกมอเตอร์ไซค์ทับตัวนะครับแล้วก็แบบเหมือนถ่วงไม่ให้แบบขึ้นมาด้วยความหนักของมอเตอร์ไซค์ก็คือจมอยู่ใต้บ่อนะครับแต่ทีเนี้ยก็คือมีความแปลกคือว่ามันมีส่วนร่างกายครบเลยตั้งแต่เท้าเว้ยแต่มีมาถึงแค่ตรงส่วนปากมีถึงแค่ตรงส่วนนี้ตั้งแต่ส่วนฟันกรามบนถึงส่วนบนนะหายไปคุณผู้ชมคือมันหายแบบหายไปเลยนะทีทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยประหลาดใจว่าทำไมถึงเพื่อนถึงไปอยู่ในนั้นวะไอคนที่สติเรื่องตอนแรกก็มาถึงพอดีแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าคือเรื่องเป็นอย่างนี้มึงจำวันนั้นได้ไหมวันที่กูประสาทเสียที่เจอหมาเขาเล่าให้ฟังว่าความจริงวันนั้นน่ะที่เขาไปเจอหมากับแฟนน่ะเขาเอาไฟสาดไปเว้ยเดินไปถึงปุ๊บเขาก็เห็นว่าเป็นเหมือนหมานั่งท่าปกติถ้าคุณผู้ชมคิดออกเหมือนคิดเป็นเหมือนท่าสฟิงก็คือมีขาหลังวางอยู่แล้วก็ขาหน้าวางเนี่ยอารมณ์เหมือนแมวเวลานั่งปกติครับเขาฉายไฟไปเว้ยเขาก็ฉายไปดูตาเขาเริ่มปรับโฟกัสได้ในช่วงแบบโพเพงก็เริ่มปรับโฟกัสได้ว่าเฮ้ยก็เป็นหมาแล้วนั่งหอบแบบ
แบบนี้แต่พอเขาเอาไฟสะฉายไปปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ใช่มือหมางูชมมันเป็นมือคนฟังแบบนี้เหมือนเป็นคนนั่งท่าหมาเนี่ยเขาก็ฉายไฟไปเรื่อยๆเว้ยจนไปถึงช่วงเนี้ยปรากฏว่ามันไม่มีส่วนบนมันเป็นลิ้นแบบห้อยแบบนี้เลยเขาก็เลยแบบตกใจแบบเสียสติมากตอนนั้นก็แบบว่าเฮ้ยเขาก็เลยตะโกนในช็อตนั้นคือในจุดนั้นคือแบบมันทำอะไรไม่ถูกเลยมันตกใจมากแล้วก็ว่ายลงน้ำไปเขาก็ว่ายว่ายว่ายแบบไม่รู้จะไปไหนจนถึงจังหวะตรงที่แฟนเขาเรียกพอดีเขาก็หันไปเว้ยเหมือนก็แบบว่าพอหันไปว่าเอ้ยเออโอเคแฟนมือเขาแบบว่าเหมือนอยู่ในน้ำก็แบบตีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไงสักพักไปคว้าอะไรได้ในใจเขาว่าคิดว่าอ่ะมันคงเป็นแบบเป็นเหมือนสาหร่ายเพราะว่าจับได้เป็นเส้นๆทีเนี้ยพอเขาเอาขึ้นมาดูปุ๊บมันไม่ใช่เส้นสาหร่ายมันเป็นเส้นผมเป็นหยักซึ่งก็คือเป็นเส้นผมของเพื่อนเขาสิ่งที่เขาจับได้ที่มือคือครึ่งนึงของหัวเพื่อนเขาที่อยู่ในน้ำเว้ยทีเนี้ยเขาแบบเสียสติก็ปาไปแล้วก็แบบน็อกไปเลยแล้วจุดนั้นนะครับเรื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ฟังที่แบบว่าน่ากลัวแล้วก็มีฟีลลิ่งกว่านี้ก็สามารถไปคลิกได้ที่ข้างใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนบไว้นะครับคลิปต้นฉบับของ The Ghost Radio นะฮะแต่เขาบอกว่าเรื่องที่พีคกว่านั้นก็คือว่าเขาเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังใช่ไหมปรากฏว่าคนที่ฟังเขาเจอเว้ยอย่างที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาตอนแรกๆที่ดูใน Twitter เขาฟังแล้วเขาเจอเว้ยอารมณ์แบบว่าเหมือนไปเห็นหมานั่งแฮกๆๆๆอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยนอกบ้านถ้าใครฟังเรื่องนี้จบแล้วเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมยังมีผมอยู่เอาไว้ว่าถ้าใครมีเรื่องหลอนๆอะไรแบบนี้ก็สามารถส่งมาให้ดูกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาเล่าแชร์ประสบการณ์น่ากลัวน่ากลัวจาก The Ghost Radio ฝากกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องต่อเมงด้วยนะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจ Facebook แล้วผมจะทิ้งไว้ข้างใต้ description นี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปกดไลค์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วบาย